หนิงปณิตารับปีนี้มีแพลนกลับมาทำละครอีกครั้งตอนนี้ยังอยู่ในช่วงหาพล็อตเรื่องหาแรงบันดาลใจอยู่เพราะตนหายไปจากละครพักใหญ่แล้วเผยแนวละครที่อยากทำคือแนวละครเด็กครอบครัวจิตวิทยาซึ่งตนก็ไม่แน่ใจว่าจะตอบโจทย์คอละครบ้านเราไหมเลยพยายามชั่งใจและหาเรื่องที่ดีที่สุดซึ่งอีกเหตุผลหนึ่งคือยังเป็นช่วงที่ตนเพิ่งกลับมาตั้งหลักแข็งแรงได้จริงๆซึ่งการทำงานละครปัญหาเยอะมากไม่ใช่แค่การถ่ายทำอย่างเดียวมีอีกหลายส่วนพระนางยิ่งเลือกไม่ได้แล้วใหญ่คนมองว่าละครของหนิงต้องเป็นเข้มมุกดาแต่จริงๆแล้วละครหนึ่งเรื่องไม่ได้หมายความว่านักแสดงจะอยู่ได้ทุกตัวละครตนต้องเลือกที่ความเหมาะสมคือจริงๆมีแพลนนะคะมีแพลนก็ยังก็เขาเรียกว่ายังอยู่ในช่วงแบบดูหาเรื่องเขาเรียกอะไรหาอินสปายอยู่คิดว่าภายในปีนี้น่าจะได้เริ่มโปรเจกต์อะไรใหม่ๆบ้างเพราะว่าหายจากการทำงานละครไปแบบพักใหญ่ๆไปเรียแผลหัวใจแต่ตอนนี้กลับมาเต็มที่แข็งแรงค่ะก็คิดว่าน่าจะมีนะคะกำลังอ่านแบบเขาเรียกอะไรอ่านบทอ่านอะไรหลายๆอย่างหลายๆเรื่องอยู่ว่ามันจะไปทิศทางไหนเพราะทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าทำละครมันยากขึ้นแล้วก็คนดูละครน้อยลงแล้วจริงๆนะแพชชั่นของหนิงในการทำงานถ้าย้อนกลับไปเรื่องสุดท้ายที่ทำจนแพชชั่นในการทำงานวันนี้มันก็มีแพชชั่นบางอย่างที่มันเปลี่ยนไปแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าไอสิ่งที่เราอยากทำเนี่ยมันจะตอบโจทย์คนดูที่อยากดูไหมอะไรเงี้ยเราก็ต้องพยายามทำการบ้านกับมันเยอะขึ้นแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ทำไหมแต่มีโปรเจกต์จะทำค่ะคืออันนี้หนิงพูดได้เลยว่าถ้าแนวตอนนี้ของหนิงงานหนิงอยากทำแบบมันเป็นพวกละครครอบครัวละครเด็กละครอะไรอย่างจิตวิทยาหรืออะไรเงี้ยซึ่งบางครั้งตรงเนี้ยหนิงก็ไม่แน่ใจว่าจะตอบโจทย์คนคอดูละครบ้านเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ยังชั่งใจแล้วก็ยังพยายามอ่านหาเรื่องเพื่อที่จะหาสิ่งที่ลงตัวที่สุดถ้ามีโอกาสดีๆคิดว่าน่าจะได้ทำค่ะใช่ด้วยแล้วก็อย่างที่บอกแหละว่ามันเพิ่งเป็นช่วงที่เรากลับมาตั้งหลักได้แข็งแรงจริงๆเอาใช้คำว่าจริงๆก่อนหน้านี้กลับมาตั้งหลักได้ไหมได้แต่มันไม่ได้พร้อมที่จะรับปัญหาทุกเรื่องการทำงานละครเนี่ยปัญหามันเยอะมากมันไม่ใช่แค่เราเป็นนักแสดงแล้วเราถ่ายละครอย่างเดียวดูแลตัวเองอย่างเดียวมันคืออีกหลายๆส่วนแล้วประกอบกับว่าณวันนี้เองอ่ะธุรกิจมันก็ดำเนินไปได้ด้วยดีด้วยก็มีไอ้ของเซวาก็ไปได้ด้วยดีใช่ป่ะยังมีอาหารเสริมอีกแล้วเดี๋ยวนี้จะมีโปรเจกต์ของธุรกิจอีกหนึ่งอันซึ่งโอกาสมันเข้ามาพร้อมๆกันมันก็เลยต้องรอจังหวะเวลาที่ตัวเองแบบโหแบบลุยดะเหมือนเดิมซึ่งคิดว่าปีหน้าหนิงกลับมาทำไหวแล้วค่ะเรื่องเนี่ยเลือกไม่ได้พระนางยิ่งเลือกไม่ได้ใหญ่คือทุกคนก็จะมองกันว่าโอเคถ้าเป็นละครหนิงก็จะต้องเป็นเข้มเป็นมุกทุกคนจะต้องมองอันนี้ซึ่งจริงๆต้องบอกว่าละครหนึ่งเรื่องไม่ได้หมายความว่านักแสดงคนนั้นจะสามารถอยู่ในละครเรื่องนั้นได้ทุกครั้งคือเราเลือกที่ความเหมาะสมหนิงจะบอกว่าสูงมากหนิงจะบอกว่าสูงมากเพราะว่าในเรื่องชีวิตหลายๆเรื่องเนี่ยมันถูกเขียนขึ้นมาจะ2ปีละจะ2ปีหาจุดจบไม่ลงสักทีนึงอะว่ายังไงแล้วมันเป็นพล็อตที่ถูกทำขึ้นมาแบบแล้วเคยเสนอไปแล้วด้วยเคยเสนอไปแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ทำแล้วก็มีคนมาขอซื้อเรื่องด้วยแล้วก็ยังไม่ได้ทำเพราะเรารู้สึกว่าถ้าจะทำจริงๆอ่ะขอทำด้วยมือตัวเองเพราะว่าเรื่องราวมันคงแบบสนุกสนานแน่นอนอันนั้นก็จะเป็นอีกอันนึงที่ถ้ามีโอกาสได้ทำสำหรับพล็อตละครหนิงเผยมีโอกาสสูงที่จะนำชีวิตตนเองมาเป็นละครเพราะหลายเรื่องในชีวิตถูกนำมาเขียนเป็นบทละครมา2ปีแล้วแต่ยังหาจุดจบไม่ลงสักทีจริงๆตนก็เคยเสนอช่องไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ทำและยังมีคนมาขอเสนอซื้อเรื่องนี้ไปทำด้วย